ทุกคนหยุดทำงานในมือกันก่อนนะฟังทางนี้ก่อนปีนี้ฉันต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ช่วยฉันดูแลสวนเป็นอย่างดีอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะปีใหม่แล้วปีนี้ฉันขอ1คนไว้สำหรับดูแลงานสวนมีใครจะเสนอตัวไหมเจ้านายครับผมคงอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะผมมีนัดกับแฟนจะไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันครับเจ้านายคะฉันก็ยิ่งอยู่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฉันทำงานให้บริษัทหนักมากแล้วก็เหนื่อยมากเลยอะค่ะฉันอยากจะไปนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านให้หายเหนื่อยอะค่ะเจ้านายคะอาการของฉันอะยิ่งหนักไปอีกค่ะเพราะว่าลูกๆอะหยุดพอดีไม่มีใครดูแลลูกๆค่ะฉันเลยต้องอยู่บ้านดูแลลูกอะค่ะเจ้านายครับเงินที่ผมหามาได้ในปีนี้เนี่ยยังไม่พอใช้เลยผมต้องหางานเสริมทำไม่งั้นปีใหม่นี้ผมไม่มีเงินไปเที่ยวสาวแน่ครับเจ้านายครับผมก็เหมือนกันครับเงินที่หามาได้ทั้งหมดอ่ะก็หมดไปกับเหล้ายาปาปิ้งผมคงต้องไปหางานเสริมทำกับไอ้ตาลครับแล้วเธอล่ะเจ้านายคะปีใหม่นี้ฉันไม่มีธุระอะไรฉันอยู่ทำงานให้ก็ได้ค่ะดีมากเลยทุกครั้งที่ฉันต้องการคนทำโอทีเนี่ยเธอก็เสนอตัวช่วยฉันตลอดเลยดูเหมือนว่าคุณจะว่างกว่าคนอื่นเลยนะนัดกับแฟนแล้วก็ลูกๆจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วแท้ๆนี่ฉันต้องผิดนัดกับแฟนแล้วลูกๆอีกแล้วล่ะเนี่ยบริษัทมีนโยบายจะขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานแต่เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายบริษัทจะขึ้นเงินเดือนให้กับทุกแผนกเท่าๆกันแต่แผนกจัดส่วนของพวกคุณเนี่ยมีคนเกินมา1คนใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเสียสละไม่ขึ้นเงินเดือนใครจะเป็นคนเสียสละคะเจ้านายครับเงินเดือนผมไม่ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ้นปีผมต้องซื้อรถใหม่ป้ายแดงถ้าเงินเดือนผมไม่ขึ้นผมจะเอาที่ไหนซื้อล่ะครับเจ้านายเจ้านายคะฉันก็จะขึ้นเงินเดือนเหมือนกันค่ะเพราะทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายมันเยอะมากเลยนะคะไหนจะค่าลิปค่าแป้งค่าครีมกันแดดค่าน้ำหอมนั่นไหนจะเสื้อผ้าต่างๆอีกล่ะคะเงินเดือนทุกวันนี้ก็แทบไม่พอใช้แล้วนะคะเจ้านายคะฉันต้องการเพิ่มเงินเดือนค่ะเพราะว่าฉันมีลูกเดี๋ยวค่าเทอมลูกฉันก็ต้องจ่ายแถมเทอมหน้าค่าเทอมของลูกก็ยังขึ้นอีกค่ะเจ้านายครับปีที่แล้วอ่ะผมก็เกือบเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนี่ข้าวที่ผมกินนี่ผมยังขอเพื่อนมาอยู่เลยครับถ้าเจ้านายไม่คืนเงินเดือนให้ผมเนี่ยผมอดตายแน่ครับเจ้านายครับเจ้านายต้องเพิ่มเงินเดือนให้ผมนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ว่าผมกับแฟนเนี่ยเราจะไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันครับลำพังเงินเดือนปัจจุบันผมว่าผมคงไปได้ไม่ถึงไหนหรอกครับเจ้านายต้องเพิ่มเงินเดือนให้ผมนะครับทุกคนต่างก็อยากจะขึ้นเงินเดือนเหมือนกันแล้วแบบนี้ปัญหามันจะแก้ได้ไงคะฉันขอถามอีกครั้งใครจะเป็นคนเสียสละเจ้านายคะครั้งนี้ไม่ต้องขึ้นให้ฉันก็ได้ค่ะดีมากเลยค่ะองค์กรเนี่ยต้องการคนเสียสละแบบคุณนี่แหละเอ้าทุกคนยืนมองอะไรอยู่ล่ะคะปรบมือสิคะคุณออนดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะบริหารเงินเก่งกว่าทุกคนอีกนะค่าเช่าห้องเดือนนี้ต้องไปหายืมจากเพื่อนอีกแล้วแน่ๆเลยอ
ุณออนตามฉันมาหน่อยค่ะคุณออนคุณทำงานที่นี่มานานกี่ปีแล้วนะเดือนหน้าก็ครบ6ปีแล้วค่ะเวลามันช่างผ่านไปเร็วจริงๆเลยเนาะพริบตาเดียวก็ผ่านไป6ปีละค่ะตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะที่คุณคอยช่วยงานฉันมาตลอดไม่หรอกค่ะฉันก็แค่ทำตามหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นแหละค่ะไม่แปลกใจเลยนะที่ทุกคนเวลามีปัญหาต่างก็เข้าหาคุณเพราะว่าคุณเนี่ยคิดแทนคนอื่นก่อนเสมอฉันเองมีคุณอยู่ข้างๆทำให้ตำแหน่งผู้จัดการของฉันได้รับการยอมรับมากขึ้นไม่หรอกค่ะเป็นเพราะผู้จัดการเป็นหัวหน้าที่ดีต่างหากค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณออนคนก็รู้ว่าสถานการณ์ของบริษัทเราตอนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางข้างบนเนี่ยเขาก็อยากให้ฉันคัดคนในแผนกของคุณออกคนนึงฉันเองก็คุยกับข้างบนเขาไว้แล้วแล้วฉันเองก็คิดเอาไว้แล้วด้วยว่าฉันจะเลือกใครฉันรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของฉันมันยากมากๆเลยแต่ว่าฉันทุกครั้งที่บริษัทมีปัญหาคุณก็จะออกหน้ารับแทนคนอื่นก่อนตลอดครั้งนี้ฉันหวังว่าคุณเนี่ยจะรับแทนคนอื่นเหมือนครั้งก่อนๆ นะก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปเก็บข้าวของให้เรียบร้อยก่อนนะคะดีมากไปเก็บให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็เก็บให้เกลี้ยงด้วยเพราะว่าห้องทำงานของฉันเนี่ยมันกว้างมากคุณนอนคะคุณพ่อของฉันเนี่ยเขาจะให้ฉันไปรับตำแหน่งประธานบริษัทที่สาขาใหญ่ต่อไปนี้เนี่ยคุณต้องมาเป็นผู้จัดการสาขานี้แทนฉันแล้วนะเฮ้ยออนเด็ดใบไม้แค่นี้เป็นชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเหรอฉันทาปากมา30ชั้นละแกยังงานไม่เสร็จอีกเหรอฮะอยากให้พวกกูโดนด่าไงวะเอามาคืนค่ะโอ๊ยเร็วๆทำเฮ้ยได้เรื่องเลยเทลักเดี๋ยวเราไปเกาหลีเมื่อยคอว่ะจะไปไหนเทลักก็จองที่พักเลยนะมานี่ดิมานวดขาดิเมื่อยว่ะใช่จ้ะพี่ลากับหัวหน้าไว้ละได้เดี๋ยวเขาพาไปเองเมืองอะไรนะเออดีว่ะเฮ้ยเหม็นอะไรวะออนไปนั่งตรงนู้นไปเหม็นค่ะโอ้ยเสียลมหมดใช่ดิใครไม่รู้นั่งนี่ทำไมลูกมันก็เหม็นใช่จ้ะนวดดีๆเกาหลีเหรอก็6ปีแล้วฉันรอคอยเวลานี้มาตั้ง6ปีในที่สุดฉันก็ได้เป็นผู้จัดการใหญ่สักทีพวกแกทั้ง5ตัวเห็นแกตัวแล้วทำอะไรกับฉันบ้างงานเนี่ยฉันจะเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกแน่นอนWhat?
นี่แน่กลายเป็นใครน่ะมาตบก้นฉันทำไมนี่แกเป็นพวกโรคจิตใช่ไหมเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณเจนก่อนคือผมคิดว่าคุณเป็นแฟนผมอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษจริงๆคิดว่าฉันเป็นแฟนคุณคุณช่วยหาแหวนให้ฉันหน่อยได้ไหมคือแหวนนั้นมันสำคัญกับฉันจริงๆเดี๋ยวถ้าคุณช่วยหาให้ฉันเดี๋ยวฉันให้ค่าตอบแทนคุณก็ได้นะจะว่าไปเขาก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยคุณผมก็อยากช่วยคุณนะแต่ว่าแฟนผมรออยู่อ่ะถ้าผมไม่รีบไปตอนนี้มีหวังคืนนี้ผมได้นอนหน้าห้องแน่คุณหาเองเถอะนะเออคุณเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวคุณช่วยฉันหาแหวนหน่อยนะแหวนนั้นมันสำคัญกับฉันจริงๆอ่ะคุณหาเองเถอะผมเองก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องทำอยู่นะจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากรบกวนเวลาของคุณหรอกแต่ว่าฉันต้องรีบไปขึ้นเครื่องอ่ะนะคุณช่วยฉันหาแหวนหน่อยนะถ้าคุณช่วยฉันเนี่ยฉันให้ค่าตอบแทนคุณก็ได้ไม่ได้อ่ะถ้าคุณช่วยฉันหาเจอฉันให้เงินคุณก็ได้นี่คุณเห็นผมเป็นคนแห่งการเงินเหรอผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ว่างอ่ะผมไม่มีเวลา 20,000 ถ้าคุณหาแหวนเจอแล้วส่งมาให้ฉันเอาเงินให้คุณเลย 20,000จริงๆแล้วผมเพิ่งนึกได้ว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นโอเคผมช่วยคุณหาก็ได้แต่ผมไม่ได้ทำเพราะเงินนะผมเห็นคุณรีบๆอ่ะก็เลยช่วยโอเคงั้นฉันขอเพิ่มไลน์คุณไว้หน่อยได้ไหมเผื่อคุณหาเจอแล้วคุณติดต่อมาหาฉันเรียบร้อยขอบใจนะฝากด้วยนะคุณช่วงนี้ยิ่งร้อนเงินอยู่ก็มีคนเอาเงินมาให้ซะงั้นหาแหวนก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาออนยิ่งตกไหนวะแหวนยังไงวะไม่เคยเห็นเลยหาอะไรอยู่อ่ะทำตกจริงหรือเปล่าวะหายมาตั้งนานแล้วนุ้ยคุณเก็บแหวนได้ใช่ไหมเก็บแหวนเก็บแหวนได้อะไรหรอไม่มีนี่คุณเมื่อกี้ผมได้ยินหมดแล้วนะแหวนนั่นน่ะมันของเพื่อนผมเขาฝากให้ผมหาคุณคืนให้ผมเถอะนะแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าสิ่งที่คุณพูดมาเป็นความจริงคุณเชื่อผมเถอะผมช่วยเพื่อนหาแหวนจริงตอนที่คุณเดินมาเนี่ยคุณก็น่าจะเห็นนะว่าผมหาอยู่ใช่ไหมฉันไม่เห็นนี่คุณแหวนมันมีเจ้าของนะแล้วมันไม่ใช่ของคุณด้วยคุณจะเอาไปแบบนี้ไม่ได้นะ
ืนแหวนให้คุณเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่าคุณเนี่ยต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ฉันก่อนแต่แหวนนั่นมันไม่ใช่ของคุณนะไม่รู้ล่ะถ้าคุณไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ฉันฉันก็ไม่คืนเออก็ได้เนี่ยคุณผมให้คุณก็ได้คุณเอาเท่าไหร่5,000ฮะ5,000โถคุณคุณไอ้แหวนวงนี้เนี่ยมันราคาตั้งหลายหมื่นเลยนะถ้าไม่ใช่เป็นเพราะฉันหาได้เนี่ยเพื่อนคุณก็ไม่มีวันได้คืนหรอกแต่ว่าผมมีแค่3,000นะโอเค3,000ก็3,000โอนมาขึ้นไปYes จะมีเงินใช้ฟรีๆแล้วเว้ย เออใช่ทำไมไม่มีคนรับวะรับสิหรือว่าอ๋อเมื่อกี้เขาบอกว่าจะรีบไปขึ้นเครื่องบินสงสัยอยู่บนเครื่องเลยไม่มีสัญญาณมั้งฮัลโหลใจรักมึงไปตายที่ไหนฮะอีก10นาทีถ้ามึงยังไม่มาเราจบกันสวยแล้วกูเป็นไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยจ้ะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เงินมา 11,000 บาทแล้วแกโอ้โหแกนี่สุดยอดมากเลยอ่ะแค่แป๊บเดียวเราก็ได้เงินเยอะขนาดนี้ละแล้วแหวนยังเหลืออยู่ไหมนี่ยังเหลืออีกเยอะเลยจ้า ฉันว่านะไอ้แหวนพวกนี้เนี่ยมันควรจะทำให้เราอยู่ได้เป็นเดือนเลยอะ โอ้ดูขนาดนี้กูโคตรไปได้ไงวะเอ๊ะทำไมคุ้นๆวะอ๋อนั่นมันผู้หญิงที่แหวนหล่นนี่ไอ้ตาลออนที่พี่ทำไมเนี่ยมึงไปยืนเบ้ออะไรตรงนี้เนี่ยมึงรู้ไหมพ่อมึงเลยทำให้กูโดนหลอกตังค์ไปตั้ง 8,000 อ่ะฮะนี่มันก็เลยเวลานัดมาตั้ง5นาทีแล้วทำไมมันยังไม่มาเนี่ยพี่ตาลนะพี่ตาลเดี๋ยวมึงเจอดีแน่นี่คุณเป็นใครเนี่ยมายืนข้างหลังฉันทำไมคุณคะคุณช่วยฉันหาแหวนหน่อยได้ไหมคะพอดีฉันต้องรีบไปขึ้นเครื่องค่ะถ้าเกิดว่าคุณหาเจอแล้วส่งมาคืนฉันเดี๋ยวฉันเอาเงินให้คุณเลยค่ะ20,000 20,000ยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณใจดีมากเลยถึงฉันจะต้องตัดหญ้าแถวนี้จนเกลี้ยงนะคะฉันก็จะหาให้เจอแน่นอนตอนที่ฉัน
ันกำลังหาอยู่เนี่ยก็มีผู้หญิงคนนึงเก็บแหวนได้ฉันก็เลยให้ค่าตอบแทนเขาไป 8,000 แต่พอฉันติดต่อเจ้าของแหวนกลับไปกลับติดต่อไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเป็นพ่อพี่เลยถ้าพี่รีบมานะฉันก็คงไม่โดนหลอกแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนผู้หญิงที่ออนเจอนี่ใส่ชุดสีม่วงกับสีขาวใช่ไหมใช่พี่รู้ได้ไงอ่ะรู้ดิพี่ก็โดนด้วยเนี่ยฮะโอ้ยทำไมพี่ม่วงอย่างนี้บ้างเนี่ยออนเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนเดี๋ยวเราไปจำเงินคือเราขึ้นมาดีกว่าโอ้ยยังหาเหยื่อไม่ได้สักรายเลยวะแกไม่เป็นไรเราไปหาแถวตลาดดีกว่าแถวนั้นคนเยอะฉันว่าต้องได้เยอะแน่จริงด้วยว่ะวันนี้นะฉันขอสัก 20,000 ก็พอละไปรีบไปตลาดกันเถอะเออไปจะรีบไปไหนจ๊ะสาวๆว่าไงนะสาวๆเหรออ๋อเออพวกแกสองคนแอบตามเรามาเหรอพวกแกจะทำอะไรฉันโทรแจ้งตำรวจนะนุ้ยโทรหาตำรวจเลยได้เอาสิโทรเลยตำรวจเนี่ยจะได้มาจับพวกเธอสองคนไงจับพวกเราสองคนจับพวกเราสองคนทำไมอ่ะพวกเรายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจนถึงตอนนี้แล้วพวกเธอยังแกล้งไม่รู้เรื่องอีกหรอพี่ตาลโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะได้เลยจ้ะอย่านะคะอย่าโทรแจ้งตำรวจเลยนะคะพวกเราขอโทษค่ะที่พวกเราทำไปพวกเรามีเหตุผลนะคะจะเหตุผลอะไรพวกเธอก็ไม่ควรทำแบบนี้นะมันผิดกฎหมายรู้ไหมรู้ค่ะแต่ถ้าพวกเราสองคนไม่ทำแบบนี้พวกเราก็จะอดตายนะคะพวกเราสองคนเป็นเด็กกำพร้าโดนพ่อแม่ทิ้งไปแถมพวกท่านเนี่ยก็ยังทิ้งหนี้ไว้ให้พวกเราอีกค่ะพวกเราเข้าเมืองไปหางานทำมาแล้วแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับพวกเราเลยเขาบอกว่าพวกเราไม่มีการศึกษาแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยค่ะและนี่คือวิธีเดียวที่พวกหนูจะหาเงินได้พวกเราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพวกเราคืนเงินให้พวกพี่หมดเลยค่ะพวกพี่อย่าโทรแจ้งตำรวจเลยนะคะเดี๋ยวสแกนก็ได้ค่ะพวกพี่คะพวกพี่อย่าแจ้งตำรวจจับพวกเราสองคนเลยนะคะพวกเราสองคนพยายามทุกวิถีทางแล้วจริงๆค่ะแต่ไม่มีใครให้โอกาสพวกเราเลยไปทำงานกลางคืนพวกเราก็โดนทำร้ายนี่มันคือหนทางเดียวที่เราจะหาเงินได้จริงๆค่ะนะคะพวกพี่อย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะคุณพวกเขาก็ดูน่าสงสารนะแต่พวกเธอก็ไม่ควรทำแบบนี้นะเอางี้ฉันอ่ะเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ฉันจะให้พวกเธอไปทำงานที่ร้านฉันพวกเธอว่าไงฉันไม่ชอบพูดมากนะเงินนั้นอ่ะถือว่าฉันให้เป็นโบนัสล่วงหน้าแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ก็มาทำงานตรงเวลาด้วยจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะพี่ตาลปะเราไปกันเถอะจ้ะเมียพี่ใจดีขนาดนี้เนี่ยจะไม่ช่วยได้ไงเนาะนุ้ยต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องไปหลอกใครแล้วพี่เพิ่งรู้วันนี้เหรอรู้นานแล้วจ้ารู้ตั้งแต่วันที่เจอกันวันแรกแล้วล่ะใช่จ้ะ
ทุกหนึ่งเชิญจ้ะใช่ไหมเดี๋ยวยังอ๋อยังถูกสองจ้ะถูกสามจ้ะเชิญจ้ะเดี๋ยว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 ขำรอไม่ข้างหลังอะไรก่อนเพี้ยนหมดเลยจ้ะเชิญถูกแค่2จ้ะเชิญจ้า2อ๋อถูก1เองค่ะเชิญค่ะดูผิดลงเลยค่ะอุ๊ยคนเขาแค้นคุณนะคะเนี่ยแซมค่ะเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะกูว่าไม่ต้องอันเนี่ยถูกสองจ้าเชิญจ้าตั้มสวยๆหน้าขาวๆชุบแป้งทอดถูกหนึ่งจ้าเชิญจ้าเนาะถูกหนึ่งกูว่าเฮ้ยอันนี้ถูกแล้วไม่ถูกเลยจ้าเชิญเนาะโอ้ยติ๊กต๊อก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 แกงอ่ะหุ้ยแกงจังเลยไหมถูกเลยจ้าติ๊กต๊อก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 เก่งมากเลยถูกหนึ่งติ๊กต๊อก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 เก่งมากเลยค่ะถูกสี3ถูก3ไม่มี4ถูก4ไม่มีถูก3ถูก4ก็ถูกหมดดิถูก4ไม่ถูกจ้ะเชิญเท่าไหร่2พี่บอลสมองก็ไปทำงานแล้วเอ้าแย่งถูกถูก2จ้ะเออแย่งถูกขอเลื่อนให้ตรงกันไม่ใช่บอลเป็นหัวมากเลยตอนนี้เด็กงงมากเลยเชฟแอ๊ะแอ๊ะน้องมองแอ๊ะลูกเป็นไงวะเด็กถูกสองจ้าอันไหนจ้าอันไหนจ้าแค่นี้เลยถูกหนึ่งจ้าอ
กหนึ่งจ่าเชิญจ่าติ๊กต๊อกนี่เปล่าวะเฮ้ยใช่เหรอไม่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 ถูกหนึ่งจ่าเชิญหน้าขาวหมดแล้วติ๊กต๊อก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 ทุกคนจะเชิญจ้าสองมาเล่าแค้นพี่อะเราอะนาเขาตื่นแต่ไม่ง่ายอะไรจ้ากรรมการก็งงจ้าเก่งมากเลยอันนี้ไม่ถูกสายไม่ถูกสายติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกแค่หนึ่งจ้ะเชิญจ้ะหนึ่งค่ะติ๊กต๊อก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 เฮ้ยถูกแค่สองเองจ้ะแค่นี้เลยถูกสามจ่าเชิญจ้าต้องถูกรอบนี้ต้องถูกรอบนี้ต้องถูก
ินอันนี้เอาออกไม่ถูกอันนี้เอาลงเลยจ้ะมาว้าไม่ใช่อันนี้ไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมโอเคหนึ่งสองสามไม่ถูกจ้าไม่ถูกจ้ะพนุ่มพนุ่มฮึบฮึบไม่ถูกจ้ะไม่สาวเสื้อชมพูไม่ถูกจ้ะเชิญจ้ะตายแล้วตายแล้วเนาะเนาะเราอยากกินอันนี้แฮ่ไม่ถูกจ้ะเชิญจ้ะโดนไม่ทิ้งตายแล้วเอานี่ก่อนเย็นเย็นเราอยู่คนละสายสองไม่ถูกจ้ะเชิญจ้ะไม่ถูกจ้ะเชิญจ้ะไม่ถูกค่ะเชิญค่ะ
มาไวมาไวกันห้าไม่ถูกค่ะเชิญค่ะแป้งหมดแล้วผมแป้งหมดเชิญค่ะบ๊ายบายเนาะไม่ต้องค่ะเชิญไม่ถูกค่ะเชิญค่ะบ๊ายบายค่ะไม่ต้องรวดเชิญค่ะไปด้วยต้องเจอไว้คิดอีกแล้วว่ะตายแน่แล้วนี่4ไม่เหรอค่ะเหลือ4นะคะตอนนี้เหลือ4เหลือ10 11ค่ะ11ควรไล่ขอทานนั่นไงคุณไม่รู้สึกว่ามันตลกเหรอนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยดูท่าแล้วเขาคงจะหิวมากเลยนะมันมีอะไรน่าตลกตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณจะเอามือไปป้อนไอ้ขอทานสกปรกนั่นน่ะฉันว่าตรงนี้มีแต่คุณมากกว่าที่สกปรกคุณคะให้ฉันช่วยนะคะWe'll be right back.
ขาชอบคนอื่นไปแล้วอะไรนะคะผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีชมพูปากแดงๆผิวขาวๆมัดผมทรงอมวยในมือถือกล่องข้าวด้วยนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยสำหรับแฟนคุณคุณไม่ได้สำคัญกับชีวิตเขาหรอกนี่ฉันมาช่วยคุณแต่คุณกลับมาพูดอะไรแบบนี้กับฉันเนี่ยนะอย่าได้เจอกันอีกเลยเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาหาฉันอีกเชื่อสิที่รักกลับมาแล้วค่ะบ้าเหรอผมกำลังดูหนังสนุกเลยเสียลมหมดออนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสงสัยช่วงนี้ออนคงเหนื่อยอ่ะขอโทษด้วยนะคะสุดแซ่บแบบที่คุณต้องการมาแล้วค่ะเหมือนที่เขาพูดเลยผู้หญิงเสื้อชมพูผิวขาวปากแดงมัดจุกที่รักเดี๋ยวผมรับเองผมชอบอาหารที่คุณมาส่งมากเลยนะครับขอบคุณค่ะฉันก็ชอบลูกค้าเก่าเหมือนกันฉันหน่อยนะคะคุณจะให้ฉันช่วยคุณยังไงอ่ะฉันไม่อยากเสียเขาไปฉันอยากแต่งงานกับเขาค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะคุณได้แต่งงานกับเขาแน่นอนเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจริงๆพี่หลงของคุณเนี่ยเขาอยากรีบแต่งงานกับคุณจะตายจริงเหรอคะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมคะดีจังเลยอ่ะคุณคะคุณรู้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยนะคะขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะว่าแต่คุณมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยคุณได้ไหมคะคุณช่วยไปซื้อขนมมาให้ฉันกินหน่อยสิฉันไม่ได้กินขนมมาตั้งนานแล้วอะได้สิคะงั้นเดี๋ยวคุณรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะคะขอโทษนะคะคุณช่วยแนะนำขนมที่อร่อยๆให้ฉันหน่อยได้ไหมคะคุณนี่เองครับได้สิครับเดี๋ยวผมจะหาขนมที่อร่อยที่สุดให้คุณเลยหนูอยากให้พี่แต่งงานกับมันเร็วๆจังเลยค่ะทำไมเหรอ
เพราะว่าหลังจากแต่งงานพี่ก็หย่ากับมันเราก็เอาทรัพย์สินของมันมาให้หมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไปอยู่ที่อื่นด้วยกันไงคะหนูก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นเด็กส่งอาหารกระโปกกระโปกแบบนี้อีกแล้วไงคุณได้รออีกไม่นานแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมกำลังเลือกแหวนอยู่ที่รักคุณต้องเลือกแหวนที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแหวนวงนั้นมันก็จะเป็นของหนูไม่ใช่ของขวัญนี่มันเป็นคำสาปตอนนั้นฉันไม่น่าช่วยคุณเลยอ่ะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยนี่คุณเลิกใส่สร้างสักทีได้ไหมคุณก็แค่อยากเห็นฉันถูกทิ้งใช่ไหมฮะฉันเองก็เป็นแค่คนเร่ร่อนที่อยู่แถวนี้ที่ฉันรู้เรื่องอะไรบางอย่างก็เพราะว่าฉันสังเกตไงนี่คุณหมายความว่าไงอ่ะนอกจากโทรศัพท์ของคุณแล้วคุณไม่เห็นอะไรรอบตัวคุณเลยจนคุณมองไม่เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้าคุณครั้งแล้วครั้งเล่าไงแตกมากเลยพอเขาพูดแบบนี้ฉันเพิ่งนึกได้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มาบ้านเราเป็นครั้งแรกและทำไมตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยสังเกตเห็นสายตาที่พวกเขามองกันเลยผมชอบอาหารที่คุณมาส่งมากเลยนะครับฉันก็ชอบลูกค้าเก่าเหมือนกันและนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณฉันก็แค่อยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคนที่ฉันรักคนที่มีจิตใจดีงามแบบคุณเนี่ยฉันเชื่อว่าจะต้องมีคนรักคุณที่ใจแน่นอนแต่ว่าคุณต้องทำตัวให้ตาสว่างแค่นั้นเองขอโทษนะครับคุณลืมเอาขนมครับขอบคุณนะคะนี่เป็นของขวัญที่ผมให้คุณถ้ามีอะไรก็โทรมาได้นะครับคุณคะคุณพอจะมีเวลาว่างกินขนมด้วยกันไหมคะว่างสิครับสำหรับคุณผมว่างเสมอนี่คือเพื่อนสนิทของฉันเองค่ะเขาก็ชอบกินขนมเหมือนกันงั้นเราก็แบ่งขนมที่อร่อยที่สุดให้เขากินด้วยแล้วกันเนาะสวัสดีจ้ะหนู
สวัสดีค่ะพอดีว่าหนูเป็นพนักงานของร้านนะคะเห็นทิชชู่มันหมดหนูก็เลยเอาทิชชู่มาเติมให้นะคะหอเรียบร้อยแล้วนะคะทานให้อร่อยนะคะจ้ะขอบใจแม่หนูมากเลยนะที่มาเติมทิชชู่ให้นะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้วนะคะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะจ้ะโทษนะหนูไม่คิดจะช่วยเช็ดทำความสะอาดหน่อยหรอหนูเหรอคะใช่ก็หนูเป็นพนักงานที่ร้านไม่ใช่เหรออ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจมากนะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะไหนนะคันนี้นี่เองคนจะรวยอ่ะเนาะอะไรก็ห้ามไม่อยู่ได้ทั้งเงินเครื่องประดับรถหรูด้วยต่อไปเนี่ยทุกคนก็ต้องเรียกฉันว่าเจ๊หนุ่ยสินะคุณอยู่นิ่งๆไม่งั้นโดนเป่าหัวแน่ค่ะคุณอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะเห็นนี่ไหมนี่เป็นวันที่ฉันเคยติดคุกคุณอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะหยุดอยู่เงียบๆแล้วขับรถไปซะคุณลุงอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหุบปากแล้วเดินต่อไปไปฉันไม่ทำแบบนั้นหรอก
เรายังไปไม่ถึงขนาดคนที่ฝังอยู่ที่นี่เขาเป็นภรรยาฉันเองแล้วก็เป็นคู่หูก่อวิริกรรมของฉันด้วยเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กเพราะประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายกันเราถึงเดินทางเส้นเดียวกันได้ตอนแรกก็เริ่มจากการลักเล็กขโมยน้อยนี่แหละเหมือนเธอนี่ไงแต่พอนานไปเราเริ่มไม่พอใจกับการลักเล็กขโมยน้อยจนในที่สุดเราเริ่มปล้นคนแต่สุดท้ายฉันถูกจับเข้าคุกแต่ภรรยาของฉันเขาไม่ได้โชคดีเหมือนฉันเขาถูกยิงเสียชีวิตระหว่างที่เราหนีแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือภรรยาของฉันยังมีแม่คนนึงพอเขาตายนี่แล้วก็เรื่องร้ายๆที่เขาเคยทำไว้ก็ตกลงไปที่แม่เขาหมดเธอพอนึกสภาพออกไหมถ้านั่นเป็นแม่ของเธอมันจะเป็นยังไงแล้วแม่ของภรรยาฉันก็คือคนแก่ที่เธอไปขโมยเงินเข้ามาไงตอนนี้ฉันแอบเอาเงินให้แม่ภรรยาของฉันทุกเดือนและตั้งใจเป็นคนดีให้ได้ถึงแม้มันจะชดเชยเรื่องร้ายๆที่ฉันเคยก่อไว้และไม่สามารถทำให้ภรรยาของฉันกลับคืนมาได้แต่นั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ตอนนี้ปืนเนี่ยไม่ใช่ของจริงมันแค่ปืนของเล่นฉันถามเธอหน่อยเธออยากมีจุดจบเหมือนเขาไหมไม่ค่ะโอเคงั้นไปกันเถอะฉันคิดว่าต่อจากนี้ไปเธอคงรู้แล้วสินะว่าควรใช้ชีวิตที่เหลือยังไงหนูได้ทำเรื่องที่ผิดลงไปหนูอยากจะชดใช้ถึงแม้ว่ามันจะสายเกินไปแล้วก็ตามค่ะเดี๋ยวก่อนสิจ้าหนูถึงแม้ว่ามันจะช้าไปเนี่ยแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทำนะหนู